ศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจและการปกครองของเขาในอนาคตอย่างแน่นอนตามหลักกัมพูชาโมเดลที่ผ่านมาคนที่ให้การสนับสนุนเขาไปอยู่ข้างเขาอย่างบิ๊กโจ๊กถูกหวยรางวัลที่1ไปแล้วรายต่อไปที่จะเป็นโมเดลสำคัญคงหนีไม่พ้นอ้ายนัดนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งทหารซึ่งปรากฏว่าการแต่งตั้งทหารคราวนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะปรากฏว่ามีการแย่งชิงจะพยายามที่จะเอาทหารของทางฝั่งเสื้อแดงของจันทร์สองล่าเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีขอไปฮะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยคุมผบ.เหล่าทัพซึ่งบรรดาทหารทั้งหลายแสดงความไม่พอใจไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิดใช่ไหมครับทุกหน่วยครับก็จะบอกว่ามีชื่อเหล่านี้อยู่ในหน่วยของเขาเนี่ยเป็นอะไรถือว่านายภูมิธรรมเคยมีคดีอะไรบ้างคดีเกี่ยวกับอะไรอะไรเขาจะให้รายละเอียดมาแล้วก็หน้าที่ของกฤษฎีกาสำนักเลขาก็ไปตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ใช่ปปช.ก็ใครมีคดีอยู่ที่ตรงนี้ไหมหรือไม่มีเลยเขาก็ทุกหน่วยก็ต้องตอบกลับมาตามความเป็นจริงที่แต่ละหน่วยเขาดูมีกี่คนที่มีคดีครับมีกี่คนที่มีคดีที่แจ้งผมยังไม่ได้เห็นเลยครับเขาเป็นหน่วยงานต่างๆแต่ละหน่วยงานก็ส่งต่อกันทั้งหน่วยงานส่งมาครบหมดอย่างนั้นทั้งปตท.ทั้งอะไรต่างๆผมคาดว่าหน่วยต่างๆน่าจะครบหมดแล้วก็คงจะอยู่ในดุลพินิจเพราะว่าเราไม่งั้นเราก็ยุ่งช้าแล้วเราได้เร่งให้มีการส่งตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ทยอยส่งมาก็ทยอยมาก็ทยอยไปตลอดเพราะฉะนั้นกระบวนการมันต่อไม่มีที่สัปดาห์หน้าน่าจะเสร็จไหมคะขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบก็ยังเหมือนเดิมครับว่าเราคาดว่าน่าจะพยายามให้เสร็จภายใน15บวกลบไม่เกิน3วันถ้าเป็นไปได้เพราะว่าปัญหาที่สำคัญก็อยู่ที่ปก9ซึ่งอันนี้ก็เราไม่อาจจะไปก้าวล่วงได้ก็เป็นพระราชอำนาจของพระองค์ท่านนะครับก็ถ้าตรงนั้นเร็วอันหนึ่งก็เดี๋ยวไปด้วยถ้าตรงนั้นยังมีเวลายังมีเรื่องราวที่ต้องตรวจสอบอะไรอยู่ทางเราก็คงต้องรอตรงนั้นรอพระองค์ท่านโปรดก้าวมาก็ทำงานได้ในสัปดาห์หน้าเราสามารถนำรายชื่อขึ้นทูลได้ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมเรียบร้อยหมดทุกอย่างเนี่ยก็เราอยากทำให้เร็วที่สุดยังไม่เรื่องการแต่งตั้งก็คือเดือนหน้าก็คือเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายแล้วล่ะเราจะต้องรอครม.ใหม่ไหมคะหรือว่าครม.ปฏิบัติหน้าที่นี่แบบก็หลายเรื่องถ้าไม่เร่งด่วนรอครม.ใหม่ได้ก็ควรจะรอครม.ใหม่หลายเรื่องถ้าเร่งด่วนแล้วชัดเจนเสนอขึ้นมาผมก็พร้อมจะเห็นเห็นสุดบอกเมื่อวานว่านโยบายที่จะเตรียมแถลงต่อสภาใกล้เสร็จแล้วมีความคืบหน้าหรือชัดเจนเรื่องดิจิทัลโมเดลบ้างไหมคะนโยบายที่จะแถลงเป็นนโยบายร่วมต่อสภาเนี่ยตั้งแต่วันที่เราเริ่มกับรัฐบาลเนี่ยเราก็นั่งทำกันมาตลอดจากทุกพักนะครับก็ถ้าเรากำหนดไว้ว่าภายใน15บวกลบเสร็จมันหมายถึงว่าแถลงนโยบายเสร็จด้วยสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เลยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็ชัดเจนนะครับว่าอย่างที่ได้เรียนไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดที่จะให้เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไงก็ตามเนี่ยรัฐบาลก็ยืนยันมาตลอดว่ายังไงก็ต้องทำนะครับเพราะเราเศรษฐกิจประเทศก็ยังเป็นปัญหาเพราะนั้นตรงนี้ไม่มีปัญหาครับทันทีที่รัฐบาลใหม่เริ่มดำเนินการก็จะพิจารณาลำดับการแล้วก็ในการจัดการทันทีซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งชื่อรัฐมนตรีมาแล้วใช่ไหมคะเป็นไปตามกระบวนการครับเขาก็เสนอเข้าถ้าชัดเจนสรุปมันก็เป็นไปตามกระบวนการว่าเขาประชุมเสร็จสรุปชัดเจนเขาก็ส่งชื่อมาก็เข้าไปตามกระบวนการก็ขณะนี้น่าจะถึงครม.เรียบร้อยแล้วครับสำนักครม.ค่ะยังมีกระแสบางส่วนที่ต่อต้านทั้งฝ่ายเพื่อไทยเองแล้วก็ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์จะส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ของรัฐบาลใหม่ไหมคะก็ต้องถามว่าการมีความเชื่อมั่นหรือภาพลักษณ์ของรัฐบาลใหม่จะดูที่อะไรนะครับผมคิดว่าวันนี้เท่าที่ผมสำรวจแล้วก็ดูผลสำรวจต่างๆสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดขณะนี้คือให้รีบเข้ามาดำเนินการทันทีนะครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้จับมือร่วมกันและเป็นเอกภาพที่สุด
พราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ต้องเริ่มให้โอกาสรัฐบาลดำเนินการจัดขึ้นเป็นครั้งที่43ใช้ระยะเวลารวม12วันตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม2567ครับโดยมีประเทศที่เป็นกำลังหลักในการฝึกจำนวน7ประเทศด้วยกันได้แก่ไทยสหรัฐสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมาเลเซียประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชนจำนวน2ประเทศได้แก่จีนและอินเดียนอกจากนี้ยังมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในการฝึกการควบคุมและบังคับบัญชาอีก1ประเทศนั่นก็คือออสเตรเลียการฝึก Corporate Goal 2024มีการแบ่งกิจกรรมในการฝึกออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1นั่นก็คือการฝึกควบคุมและบังคับบัญชาปีนี้ถือว่าเป็นวงรอบการฝึกเกี่ยวกับปัญหาการบังคับบัญชา Command Post Exercise หรือ CPX ซึ่งเป็นการฝึกอำนวยการยุทธของกำลังรบขนาดใหญ่เพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบในทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศและทางไซเบอร์และทางอวกาศครับส่วนที่2เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance หรือ HCA โดยมีกิจกรรมย่อยได้แก่โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ฝึกจำนวน5พื้นที่ส่วนการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติได้แก่การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ Humanitarian Assistance and Disaster Relief Tabletop Exercise หรือ HADRTTXเป็นการฝึกในหัวข้อบทบาททางทหารเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติภายใต้กลไกการตอบสนองในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติและสุดท้ายส่วนที่3เป็นการฝึกภาคสนาม Field Training Exercise หรือ FTX ประกอบไปด้วยการฝึกแลกเปลี่ยน Cross Training Exercise หรือ CTX การฝึกภาคสนามของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศโดยมีกิจกรรมที่สำคัญเช่นการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งและการฝึกดำเนินที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวจากบรรดานายทหารอดีตเลขาคสช.ก็มีการเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจที่จะมีการเอาอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ระดับมันสมองนะครับฝ่ายบริหารเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปรากฏว่าพลเอกวรรณะมังคลีก็อีกท่านหนึ่งนะครับฐานผ่านศึกนะผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ2กันยายน2567ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเคยรบรันฟันฝ่ารักษาชาติแขนขาขาดหูตาบอดจอดสนิทเพื่อชาติชนยอมพลีกายถวายชีวิตแต่มันเอาคอมมิวนิสต์มาเป็นนายมันย่ำยีศักดิ์ศรีทหารกล้าเหมือนเอาตีนรูปหน้าฆ่าทั้งหลายทั่วกองทัพลอยหน้าว่าไม่อายแต่กูอายไม่สู้หน้าบรรพชนนะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นซึ่งรอบนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่ธรรมดาเหล่าทัพมีการประชุมถึง3ชั่วโมงไม่จบนะครับพยายามที่จะคุมกำลังในพระนครและผบ.เหล่าทัพทั้งหมดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนะครับถ้าเอามาเปรียบเทียบก็เหมือนกับกัมพูชาโมเดลกัมพูชาโมเดลคงเป็นตัวแบบที่สำคัญนะครับที่ผ่านมานั้นกษัตริย์ของกัมพูชาต้องอยู่ภายใต้อานัตของฮุนเซนนะซึ่งฮุนเซนฮุนมาเน็ตนะกษัตริย์กัมพูชาต้องเคารพนบนอบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับหลักคิดกัมพูชาโมเดลแน่นอนฮะมีคนใกล้ชิดตระกูลฮุนเซนก็มีคนไทยไม่กี่คนนะครับที่ใกล้ชิดในลักษณะดังกล่าวเหตุการณ์นี้ถ้ามาเกิดในประเทศไทยถามว่าทหารไทยยอมไหมผมว่าทหารไทยไม่ยอมนะครับแต่ที่น่าสนใจคือใครที่เคยช่วยเข้ามาก่อนนะครับใครที่สนับสนุนเข้ามาก่อนเอาจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศนะผมว่างานนี้ต้องรับผิดชอบเพราะคราวนี้ไม่ใช่เขาจะเอาตำแหน่งบริหารเท่านั้นแต่เขาจะเอาหน่วยคุมกำลังถ้าเป็นหน่วยคุมกำลังนะก็หมายความว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจและการปกครองของเขาในอนาคตอย่างแน่นอนตามหลักกัมพูชาโมเดลที่ผ่านมาคนที่ให้การสนับสนุนเขาไปอยู่ข้างเขาอย่างบิ๊กโจ๊กถูกหวยรางวัลที่1ไปแล้วรายต่อไปที่จะเป็นโมเดลสำคัญคงหนีไม่พ้นอ้ายนัดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนา
สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมพระบาทมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสิบสามงานพระราชกิจขอพระสยามเทวาขอรัชกาลที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน